วันนี้น่าจะลงมติประมาณไม่เกิน3 ทุ่มนะเราอย่างช้าสุดนะครับอาจจะไวกว่านั้นก็ได้แต่ว่าข้อดีวันนี้ก็จะได้ทราบทั้งหมดนะครับพวกน้องๆเขาก็จะคอยที่คือแล้วสามทุ่มก็จะรู้ว่าใครของจริงของปลอมใครมาอยู่รัฐบาลจริงหรือไม่รู้หมดครับวันนี้3 ทุ่มอยู่ที่น้องๆเตรียมเช็คเกิดชื่อเตรียมปากกามาหมดเลยตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ถามกันมาว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างพักไหนมาบ้างบางทีก็จำไม่ได้เยอะแล้วก็มีขุดขาดบ้างในวันที่ผ่านมาอย่างบางพักที่เข้ามาใหม่เราก็ไม่รู้จะประสานใครอย่างเรนตั้งเขาเป็นวิปต่อใช้กองสภาส่วนตัวโทรหาคนนี้ก็อาจจะติดขัดบ้างอาจจะประชุมได้ช้าบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคนะฮะแต่ว่าเราก็ช่วยกันนะครับแต่หลังจากวันนี้ไปเนี่ยเราจะทราบแล้วแต่ต่อไปท่านนายกก็คงตั้งวิปใหม่ใครจะมาเป็นวิปได้ตามตัวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยอมรับว่ามันฉกหมกท่านนายกบางคนที่มาเราก็ยังไม่ตั้งวิปบางฝ่ายก็มาครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เช็ครายชื่อกันอยู่ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติคือเราไม่ก้าวล่วงถ้าจริงก็เป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนของสสก็มีเอกสิทธิ์จะรวมคะแนนให้ใครยังไงเนี่ยเราไม่ได้บังคับขนาดนั้นแต่มติพรรคสำคัญนะฮะส่วนใหญ่ก็พรรคไหนมีมติยังไงก็ทำตามนั้นแต่ส่วนที่ออกมานี่ก็พูดกันตรงๆมาขึ้นบ้างอะไรเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันแต่วันนี้ก็จะทราบหมดละใครมาบ้างไม่มาบ้างใครที่ชื่อทั้งนู้นทั้งนี้บางทีเราก็ไม่ตรวจสอบขนาดนั้นได้พูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่จะโหวตไหมครับว่ามตินี้จะออกมาเป็นยังไงหรือว่าเป็นสัญญาใจอ่ะอ๋อสัญญาใจนี่มีกันอยู่แล้วนะก็โหวตไปที่ทางเดียวกันอาจจะอาจไม่ทั้งหมดก็เป็นที่ทราบไปอยู่แล้วก็ไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์นะฮะก็เป็นเอกสิทธิ์ของท่านแต่เสียงส่วนใหญ่ก็มาทางรัฐบาลทั้งหมดแล้วครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาแค่ราษฎรเรื่องว่ากันวันแถลงนโยบายครับต้องเตรียมองคลักษ์พิทักษ์นายกจริงไหมครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรกันแรงนะครับยุคหลังๆเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยที่ผมเป็นนี่ก็แรงกันพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้น้องๆพวกนี้ส่วนมากก็เป็นคนที่จบการศึกษาเก่งๆทั้งนั้นมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายด้านการเทศสารพัดอย่างก็พร้อมจะชี้แจงบางเรื่องบางอย่างไม่ต้องไปเป็นองคลักษ์อะไรนะครับไปกันอย่างสบายๆเหมือนวันนี้2 วันที่ผ่านมานะผมคิดว่าฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ทักท้วงทวงถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะรัฐบาลก็มีหน้าที่ตอบอะครับไม่หนักใจไม่มีความกังวลใจอะไรทั้งสิ้นมีหลายคนเป็นห่วงเพราะว่านายกอุ๊งอิงอาจจะใหม่ทางการเมืองอาจจะโอ้เขาไม่ใหม่นะครับเขาเกิดมาเนี่ยเริ่มรู้ความว่าเป็นอยู่บ้านนายกแล้วก็อยู่กับการเมืองมาตลอดอาจจะมากกว่าสสบางคนด้วยซ้ำไปเพื่อพูดว่าใหม่ไม่ได้แต่ว่ายังไม่มาทำหน้าที่ในสภาแค่นั้นเองเนี่ยเขารู้ทุกเรื่องทุกราวครับเขายอมรับผมเองทำงานกับหัวหน้าพรรคคนนี้ขึ้นมาเป็นนายกให้ผมภาคภูมิใจมากเพราะนั่งประชุมกับท่านนะท่านรู้ทุกเรื่องนะแล้วก็สามารถตอบได้ชัดเจนตรงไปตรงมานี่คือความเข้มแข็งและความคิดจะก้าวหน้าเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะนายกอายุ37-38นี่ยังไม่เคยมีในเมืองไทยนะจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไวนะหลายคนที่อยากต้องการอะไรเนี่ยจะมีความคิดไวทำไวเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่แม้ท่านจะอยู่การเมืองมานานแต่ว่าอาจจะใหม่งานในสภาค่ะลูกล่อลูกชนที่จะรับมือกับฝ่ายค้านจะต้องมีการทำความเข้าใจหรือติวให้นายกไหมคะโอ้ไม่ต้องไปติวท่านครับหลังจากที่เราอยู่ในพรรคการเมืองท่านไม่ได้เข้ามาปีเศษท่านก็อยู่กับพวกเราในการประชุมพรรคประชุมกับพวกผู้แทนเนี่ยแล้วก็สนิทกับพวกนี้หมดนะฮะน้องๆทั้งหลายในพรรคเพื่อไทยที่รุ่นใหม่กับท่านนายกเนี่ยเคยสนมครับมียกหูโทรศัพท์คุยกันได้เลยเพราะนั้นหลายเรื่องเนี่ยมันจะรวดเร็วทันใจและแก้ปัญหาได้ฉับพลันทันใจเพราะว่าไม่ต้องผ่านขั้นตอนเหมือนเมื่อก่อนหรือที่เขาคุยกันได้ทุกอาทิตย์น้องๆพวกนี้จะเห็นในพรรคเพื่อไทยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเมื่อก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็นัดทานข้าวกับพวกนี้แทบทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มสาขาเลยท่านทราบข้อมูลมามากพอสมควรแล้วนะครับมั่นใจว่าไม่เป็นปัญหาอุปสรรคว่ามือใหม่อะไรครับ